การปลูกฝังและพัฒนาทักษะชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์เป็นสิ่งที่ดีและเป็นการวางรากฐานอย่างมั่นคงจนกลายเป็นคุณลักษณะที่ยั่งยืนเพราะเด็กเปรียบเสมือนฟองน้ำที่จะซึมซับสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับคุณครูแนทในรายวิชาทักษะชีวิตนะครับเรามาดูกันว่าในวันนี้นะครับครูมีเรื่องอะไรที่จะมาสอนนักเรียนนะครับเราไปดูกันเลยครับจบไปนะครับเมื่อกี้เป็นเพลงนะครับอาหารหลัก5หมู่นะครับคราวนี้นะครับใน1วันนะครับนักเรียนนะครับลองคิดดูดิว่านักเรียนทานอะไรไปบ้างใน1วันนะครับและอาหารที่นักเรียนนะครับรับประทานเข้าไปมีประโยชน์อย่างไรบ้างนักเรียนเคยคิดไหมครับตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะครับคราวนี้การจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวนะครับอาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะครับเพราะเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปแล้วนะครับจะทำให้ร่างกายเป็นยังไงครับแข็งแรงนะครับเจริญเติบโตตามวัยนะครับและมีพลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับระหว่างวันนะครับทุกคนนะครับจึงต้องรับประทานอาหารนะครับที่มีประโยชน์นะครับและเพียงพอต่อการต้องการนะครับของร่างกายนะครับทั้ง3มื้อเลยนะครับในการรับประทานอาหารเรามีการรับประทานอาหารกี่มื้อครับนะครับ3มื้อนะครับได้แก่มื้อเช้านะครับมื้อกลางวันนะครับหรือมื้อเที่ยงนะครับและมื้อเย็นนะครับซึ่งนักเรียนนะครับสามารถช่วยเหลือผู้ปกครองนะครับในการจัดอาหารนะครับให้สมาชิกในครอบครัวได้นะครับเดี๋ยวครูมีคลิปวิดีโอนะครับหลักการจัดอาหารมาให้นักเรียนดูครับเราไปเรียนกันเลยการจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวอาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในแต่ละวันคนเราต้องรับประทานอาหารอย่างน้อย3มื้อได้แก่มื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อเย็นที่มีคุณค่าทางอาหารครบทั้ง5หมู่เพื่อให้ร่างกายมีพลังงานทำกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวันและมีสุขภาพแข็งแรงนะครับการจัดอาหารให้สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวมีหลักการดังนี้จัดอาหารให้มีคุณค่าทางอาหารครบทั้ง5หมู่เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจัดอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัยของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัววัยเรียน
ช่วงอายุ 6-12 ปีเป็นวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตต้องการอาหารประเภทโปรตีนและอาหารที่ให้พลังงานต่างๆจึงควรดื่มนมวันละ2แก้วรับประทานอาหารทะเลสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งรวมทั้งฝึกรับประทานผักและผลไม้เป็นประจำเพื่อสร้างสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารนะครับวัยรุ่นช่วงอายุ 12-20 ปีเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระหลายอย่างและต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นในการเรียนทำกิจกรรมและเล่นกีฬาจึงควรฝึกรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ในแต่ละวันลดการรับประทานขนมหวานและอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดชนิดต่างๆน้ำหวานน้ำอัดลมลูกอมช็อกโกแลตเพราะจะทำให้อ้วนหรือมีน้ำหนักเกินมาตรฐานนะครับวัยผู้ใหญ่หรือวัยทำงานช่วงอายุ 20-60 ปีเป็นวัยที่ร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่และมีสมรรถภาพทางการทำงานของร่างกายสูงสุดโดยไม่มีการสร้างเสริมเนื้อเยื่อเพื่อการเจริญเติบโตอีกและมีความต้องการอาหารน้อยกว่าวัยรุ่นดังนั้นควรลดอาหารที่ให้พลังงานมากเช่นน้ำมันเนยรวมทั้งขนมหวานสำหรับโปรตีนผักและผลไม้ยังคงรับประทานได้ตามปกติเป็นประจำทุกวันวัยผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปเป็นวัยที่ร่างกายเสื่อมสภาพเกิดโรคต่างๆได้ง่ายดังนั้นควรลดอาหารประเภทแป้งและไขมันรับประทานแต่อาหารอ่อนที่ย่อยง่ายรสไม่จัดดื่มนมพร่องมันเนยและรับประทานผลไม้ทุกวันนะครับจัดอาหารให้มีปริมาณเพียงพอกับจำนวนสมาชิกในครอบครัวเช่นถ้ามีสมาชิกในครอบครัวจำนวน5คนก็ควรหุงข้าวให้เพียงพอกับสมาชิกทั้ง5คนจะรับประทานให้หมดพอดีเป็นต้นนะครับจัดอาหารให้น่ารับประทานโดยให้อาหารแต่ละมื้อแต่ละวันไม่ซ้ำกันมีรสชาติและการจัดตกแต่งที่แตกต่างกันเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายและได้รับสารอาหารซ้ำๆกันตัวอย่างอาหารที่เหมาะสมกับแต่ละวัยวัยเรียนมื้อเช้าข้าวต้มกุ้งนมสดมะม่วงสุกมื้อกลางวันราดหน้าไก่สับแตงไทยน้ำกะทิมื้อเย็นข้าวสวยไข่เจียวผัดคะน้าน้ำมันหอยต้มจืดปลาหมึกสอดไส้ส้มเขียวหวานวัยรุ่นมื้อเช้าก๋วยจั๊บน้ำใสน้ำส้มคั้นมื้อกลางวันก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกระท้อนลอยแก้วมื้อเย็นข้าวสวยน้ำพริกกะปิผักสดปลาทูทอดแกงส้มกุ้งผักรวมมังคุดวัยผู้ใหญ่มื้อเช้าซุปมักกะโรนีใส่กุ้งมะละกอสุกมื้อกลางวันข้าวมันส้มตำเนื้อแดดเดียวทอดส้มเขียวหวานมื้อเย็นข้าวสวยต้มโคลงปลากรอบผัดพริกขิงไก่ใส่ถั่วฝักยาวกล้วยน้ำว้าวัยผู้สูงอายุมื้อเช้าข้าวต้มปลานมพองมันเนยสับปะรดมื้อกลางวันบะหมี่น่องไก่มะละกอสุกมื้อเย็นข้าวสวยผัดผักบุ้งใส่เต้าเจี้ยวต้มจืดเต้าหู้ไข่ใส่สาหร่ายคราวนี้นะครับหลักการจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวนะครับการจัดอาหารให้นะครับสมาชิกในครอบครัวนะครับจัดอาหารให้มีคุณค่าทางอาหารนะครับต้องมีประโยชน์นะครับมีคุณค่าทางอาหารครบทั้ง5หมู่นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายของเรานะครับรับสารอาหารที่มีประโยชน์นะครับเช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่นะครับไขมันนะครับและนะครับนำไปใช้สร้างนะครับเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายของเราให้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับเดี๋ยวครูมีคลิปวิดีโอนะครับให้นักเรียนดูเหมือนเช่นเคยนะครับเป็นการ์ตูนนะครับเกี่ยวกับอาหารหลัก5หมู่นะครับดูที่ว่าในแต่ละหมู่ของเรานะครับมีอะไรบ้างนะครับเราไปชมกันเลยครับอาหารหลัก5หมู่อาหารเสร็จแล้วจ้ะลูกน้องดาวันนี้มีไก่ทอดกับผัดผักรวมนะ
มาเร็วมากินกันแล้วจะได้ไปโรงเรียนค่ะแม่ไก่ทอดอร่อยจังเลยค่ะคุณแม่แต่น้องดาไม่กินผัดผักหรอกนะคะไม่อร่อยเลยน้องดาไม่ชอบค่ะถึงไม่ชอบก็ต้องกินสักหน่อยนะลูกเพราะคนเราต้องกินอาหารให้ครบหลัก5หมู่เพราะถ้ากินไม่ครบ5หมู่จะมีโรคต่างๆตามมามากมายแล้วอาหารหลัก5หมู่มีอะไรบ้างล่ะคะคุณแม่อาหารหมู่ที่1คือโปรตีนคืออาหารประเภทเนื้อสัตว์นมไข่และถั่วต่างๆประโยชน์ของสารอาหารหมู่ที่1โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายเพราะร่างกายนำโปรตีนไปซ่อมแซมเนื้อเยื่อในส่วนที่สึกหรออยู่ทุกวันอาหารหมู่ที่2คือคาร์โบไฮเดรตมีมากในข้าวน้ำตาลแป้งมันและเผือกประโยชน์ของสารอาหารหมู่ที่2มีความจำเป็นต่อการเผาผลาญไขมันในร่างกายให้เป็นไปตามปกติมีความสำคัญต่อการทำงานของสมองอาหารหมู่ที่3วิตามินมีอยู่ในผลไม้และผักต่างๆที่สามารถนำมารับประทานได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายประโยชน์ของสารอาหารหมู่ที่3คือช่วยในการมองเห็นของดวงตาโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีแสงสว่างน้อยช่วยเผาผลาญโปรตีนที่อยู่ในร่างกายเพื่อให้เกิดพลังงานอาหารหมู่ที่4เกลือแร่หรือแร่ธาตุอาหารประเภทนี้มีมากในผักและผลไม้ชนิดต่างๆประโยชน์ของสารอาหารหมู่ที่4คือช่วยควบคุมความเป็นกรดด่างในร่างกายอาหารหมู่ที่5ไขมันสารอาหารหมู่นี้จะได้จากน้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์ประโยชน์ของสารอาหารหมู่ที่5กรดไขมันที่จำเป็นจะช่วยในการดูดซึมของวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K โอ้โหใน1วันต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่แต่หนูไม่ชอบกินผักเลยค่ะถ้าหนูกินอาหารไม่ครบ5หมู่จะเป็นอย่างไรคะแม่เมื่อร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบ5หมู่จะเกิดการผิดปกติในการทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายเช่นเมื่อไม่กินผักร่างกายก็จะขาดวิตามินและแร่ธาตุร่างกายจะอ่อนแอภูมิต้านทานต่ำเจ็บป่วยบ่อยถ้าไม่กินข้าวหรือแป้งร่างกายจะไม่มีพลังงานทำให้เพลียเหนื่อยไม่มีแรงถ้าไม่กินไขมันหรือน้ำมันพืชร่างกายก็จะไม่สามารถนำวิตามิน A D E K ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เพราะวิตามินดังกล่าวละลายได้ในเฉพาะไขมันถ้ากินไม่ครบ5หมู่ติดต่อกันเป็นเวลายาวนานร่างกายจะแสดงอาการออกมาด้วยการอ่อนเพลียไม่แข็งแรงเจ็บป่วยบ่อยเป็นโรคขาดสารอาหารในที่สุดก็อาจเสียชีวิตได้โหไม่ดีเลยค่ะต่อไปน้องดาจะทานอาหารให้ครบ5หมู่ทุกวันเลยค่ะคุณแม่นะครับนั่นก็คืออาหารหลัก5หมู่นะครับคราวนี้หลังจากนี้นะครับนักเรียนต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะครับอย่างเช่นผักนะครับที่นักเรียนไม่ค่อยชอบนะครับก็ต้องรับประทานนะครับเพื่อให้ผักนะครับไปเสริมสร้างร่างกายนะครับให้มีประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารนะครับหลังจากนี้นะครับมาเป็นภาระงานของเรากันบ้างนะครับให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดนะครับในหนังสือเรียนการงานอาชีพนะครับป.6นะครับหน้าที่37 38 39 40และก็41นะครับในแต่ละหน้านะครับมีแบบฝึกหัดไม่มากนะครับโดยนะครับการส่งงานนะครับส่งงานโดยถ่ายภาพนะครับส่งทางไลน์ส่วนตัวนะครับขอย้ำนะครับให้นักเรียนสร้างเป็นอัลบั้มนะครับและตั้งชื่ออัลบั้มว่าวิชาการงานนะครับป .6 นะครับ17ก.ย.64นะครับเพื่อนะครับให้งานของนักเรียนไม่หายไปไหนนะครับและจะได้รู้ว่างานที่นักเรียนนะครับส่งไปนะครับเราเรียนกันวันไหนนะครับอย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับนักเรียนสวมแมสล้างมือบ่อยๆนะครับที่สำคัญอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ